สวัสดีครับมาพบกับช่องหลังพัทรกรออฟฟิเชียลนะฮะโหเราผ่าน EP แรกที่พี่มดเอกไปแล้วครับผม EP ที่2พี่หนูยุทธกซุน EP ที่3เนี่ยคืออยากจะนั่งคุยกับพี่ทั้ง2คนเลยว่าไปสนิทไปสนมไปรู้จักกันได้ยังไงเริ่มจากพี่มดเอกก่อนก็ทั้งที่เจอตั้งแต่แดน6แล้วเราก็มาเจอกันรอบตอนที่หนูโดนตีตัวย้ายแดนแล้วก็มาเจอกันรอบใหม่หนูเข้ามาดีคดีปล้นแต่ตอนนั้นผมอยู่กันแล้วหนูเข้ามารอบใหม่ตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบที่หน้ามันเลยก็นั่งมองเพราะว่าบ้านผมกับบ้านมันอ่ะคนละติงกันใดคนละฝั่งเอ็กเออให้กูพูดโอ้โหหมายถึงว่าในแดนนั้นอ่ะในแดนจะตั้งบ้านคนละฝั่งคนละฝั่งผมเนี่ยผมจะอยู่อ่ะพวกตีหนุ่มตีหนุ่มแต่หนูก็จะดูบ้านโอรสจะตีกันใดของฝั่งเลยนั่งมองก็ตอนนั้นก็ก็เขาชอบหน้ามันตั้งแต่แดน6อ่ะตอนบ้านป้าถูกกันไหมตอนนั้นก็ถูกกันอยู่ถูกกันแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันแต่ไม่ทะเลาะกันแค่ไม่ชอบหน้าแต่เป็นมึงถามกูบ้างดิโอเคบทกูและมันเหตุการณ์ไงที่ทำให้มึงสามารถจากคนไม่ชอบหน้ามาเป็นเพื่อนกันได้เอาพี่ไอ้ก่อนเราก็ลองไปเปิดใจคุยกันลองคุยกันลองคบกันดูแล้วก็ผมกับหนูก็เริ่มสนิทกันอันจากข้างในเลยนะจากข้างในพอสนิทกันข้างในเลยจากข้างในเนี่ยจากรอบนั้นมาเจอเราได้คุยกันรับปนเหรอวะรับปนรับปนเนี่ยรับปนแล้วเวลาพี่กินข้าวเนี่ยพี่กินข้าวบ้านพี่ไหมคนละวงตัวพี่ไม่ต้องกินข้าวบ้านพี่อะกินบ้านผมอะกินบ้านพี่แล้วพี่หนูก็กินบ้านพี่ใช่ใช่แล้วเวลาพี่ซีกันอะมีแอบมาขอว่าไปกินสองคนไหมธรรมดาล่ะธรรมดาจริงๆผมเข้าใจถามว่าไอ้หนูเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรมันนะไม่ได้ว่ามันอวยมันตรงนี้มันจะเป็นคนที่แบบว่างห่วงในบ้านเด็กในบ้านมันอ่ะบางทีอ่ะมันไม่ต้องวิ่งแกงนะไม่ต้องวิ่งแกงนะเด็กในบ้านเพราะว่าแดนสี่เนี่ยถ้าให้เด็กแบ๊วเด็กไรไปเอาแกงอ่ะไม่ค่อยได้นะมันยากยากต้องที่โกซามต้องเราเองเข้าใจปะอ๋อนี่ผมไม่รู้เลยคือแดนความผิดเนี่ยใช่จะสั่งเด็กแบ๊วไปตักแกงเหมือนที่เรียนจำมันเอิญเนี่ยคือได้น้ำได้น้ำสุดท้ายแล้วต้องเป็นพ่อบ้านถูกฝรั่งเดาว่าแบนสี่เนี่ยมันมีแต่พวกเก๋ๆแล้วสามีไม่เยอะไงที่เสียทนเนี่ยคือแสดงความผิดเก๋ๆใช่พวกพี่เลี้ยงเนี่ยมันก็พวกเก๋ๆใช่นี่มันคือความรู้ใหม่นี่ไม่รู้ใช่ถ้าไม่เก๋จริงก็จะคุมไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างบ้านเก๋ๆกันทั้งนั้นกูก็อยากได้ข้าวเนี่ยแม่งอู่ข้าวอู่น้ำเลยนะใช่แล้วมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับในเรือนจำเรื่องแดกอ่ะถูกเรื่องกินเรื่องเล็กเรื่องไม่ได้นะไม่ได้กินเรื่องใหญ่เลยใช่มันก็เลยอย่างนี้ผมก็มาท่านนี่แกหนูว่าผมก็จะเป็นวิ่งข้าวให้ได้บ้านไอ้เอ็กก็วิ่งเหมือนกันผมก็วิ่งสรุปว่าทั้งพี่เอ็กและพี่หนูเนี่ยคนวิ่งข้าววิ่งแกงให้ได้บ้านกินเด็กวิ่งแกงเพราะว่าถ้าเกิดเอาขาแมวไปวิ่งไม่ได้กินไม่ได้โดนตัวบวยตีหล่นลงไปอีกเดี๋ยวไอ้มึงมั่วส้วมเข้าไปว่ามันปิดแล้วปิดแล้วเข้าไปถ้ามึงไม่มีเซมึงไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปในโรงเรียนได้มุมนึงอีกมุมนึงใช่ใช่มึงเข้าไปให้มึงบ้านมันไม่สนมันหัวก่อนมันไม่ตรงไปตัดแกงมันหัวแล้วค่อยเคลียร์ทีหลังเคลียร์ทีหลังแต่ถ้ามันเห็นหน้าเราเอ้ยเห็นหน้าหนูเอ้ยปล่อยผ่านดิเปิดประตูเปิดเข้าไปปล่อยผ่านอันนี้เราก็ต้องไปหลบเจ้าหน้าที่เองใช่แล้วเราทำยังไงก็ต้องไม่ให้พี่เลี้ยงเราเกมด้วยใช่รับจบรับเจ็บรับจบเลยแล้วเกิดการสนิทกันสนิทกันอยู่ด้วยกันแต่ถามว่ากินอ่ะมันก็อาจจะแย่งกินมีแอบมาแดกด้วยกันแอบมันมีหวานมีอะไรอย่างงี้ป่ะเราหวานจริงๆด้วยพี่ผมถึงได้ว่าสนิทกันถึงขั้นหนูกับผมเนี่ยมียาใช่ยาเสพติดไงยาเสพติดในคุกนะในเรื่องในอดีตเม็ดเล็กๆเนี่ยครึ่งนึงผมยังแบ่งเก็บกินเลยแบ่งหมดโอ้ได้ยอดกันมาจะเอาใส่ไว้ในกระปุกในตู้เช้ามาก็ดึกกินคนละครึ่งเฮ้ยอย่างเงี้ยนี่สนิทเลยนะใช่ก็ในคุกส่วนใหญ่จะหาเพื่อน50 50หายากนะส่วนใหญ่ไม่จะ60เรา40ใช่จะ4กูสนิทนึงใช่แต่ผมได้จะเก็บไว้ที่หนูจะเก็บไว้ในตู้เช้ามาอาบน้ำมีอะไรผมเกมกันหลังแม่งเก๋าโอ้โหเก็บเองเรื่องหายไม่เก็บเองก็เจอมากูตายเลยนะรับจบไปก่อนเฮียไอ้เหี้ยไม่เก๋าอยู่ยากผมก็จะอาบน้ำอาบแป้งลงมาแต่งตัวหล่อเดินมาที่บ้านมันบีคนละครึ่งคนละครึ่งจะนั่งคุยกันนั่งซิมเมาทำลายอยู่เนี่ยทำลายอยู่นี่ก็จะทำเกี่ยวกับไม่ค่อยทำอะไรผมเวลาผมก็จะข้ามไปหาหนูที่โลหะเพราะหนูก็ไม่ค่อยออกจากโรงงานโลหะเนี่ยคือกองงานกองงานกองงานใช่ไหมกองงานทำช่างโลหะอะไรอย่างนี้หนูก็จะเมาอยู่ในโลหะไม่ค่อยออกเมา
เมาทินเนอร์ทินเนอร์ผมก็จะข้ามไปหามันก็ไปดมอยู่กับมันดมจนเจ้าที่เมาจะเดินออกมาเจ้าที่ล็อกมือต้องออกไปมึงนอนเลยเนี่ยเดี๋ยวออกไปเกมลูกพี่ออกไปก็เดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างมันตีกันสืบมันวุ่นวายอีกถึงขนาดหนูออกสารมาเลยหนูออกสารมียาแผลเนี่ยผมเมามากจำมันไม่ลืมแผลเมาคือเมาคือโมโหนะโมโหไม่ใช่ไม่ได้เมาวันนี้อ่ะเมายาไม่ใช่โมโหฝรั่งเชื่ออะไรมันออกสารมามันเซฟยาแก้ไอยาเราเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ็กเซฟแบบไหนที่นี้กูไม่ได้เซฟเองนะมึงก็น่าบอกกูบ้างกูไม่ได้เซฟเองนะกูไม่ได้ยัดเสียมานะเอ็กกูจ้างเขาเออเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเนี่ยหลังเฮียศูนย์แม่งเซฟเสียไม่ใช่กลับมาจะสารตอนเวลานี่60เซฟเสียเอ็กวิ่งซิงอยู่วิ่งซิงอยู่เซฟมาจ้างเขาจ้างมายัดทวารมาเข้ามาตอนทุ่มหนึ่งมันวิ่งสารกลับวิ่งขึ้นไปหาผมชั้นสี่มันวิ่งขึ้นไปเลยนะไม่มีใครวิ่งได้นะตามหลักมันวิ่งขึ้นไปหาผมแล้วพอห้องผมเนี่ยจะเลี้ยงกับประตูนิดหนึ่งวิ่งไปชั้นสี่ห้องสิบเอ็ดหรือว่าห้องสิบเอ็ดเอ๊ะเราก็นั่งสักอยู่ใครเรียกวะมันเรียกเวลานี้แล้วในห้องข้างจะมาเอาไอ้หนูดีกว่ามันใกล้ประตูหนูเอาไปพลมันร่อนเข้ามาเลยร่อนเข้ามาปุ๊บแล้วก็กำเฮ้ยอะไรวะเราก็แกะเป็นยาแต่ในที่เราแกะเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่มันก็มีคราบเหลืองๆติดกูต้องรีบคว้าเจ้าที่จับได้แล้วก็มันก็เห็นแล้วมันจะหงิดจะหงิดกับคราบเหลืองๆเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วแกะเสร็จแต่พอตบปั๊บมันขึ้นออกจมูกอ่ะยากินยากินขี้มีใครรู้นะมุดเด็กๆขี้ขลังเพื่อใจเราก็อยากโบถึงไปก็ไม่ได้ของมาเลยเออได้อ่ะมันหาไม่ได้อ่ะเออแม่งหายากแม่งหายากแล้วก็ไปล้างซะหน่อยนะเราไม่คิดถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยทำลายหลักฐานเออเราแต่ป้าเคยดูดยาเส้นที่มันเปียกมันเปียกขี้กินมันออกจมูกเออแค่กินมันมาเลยขึ้นออกมาเราก็เคยไปอมจะอ้วกก็ไม่ได้เสียของแล้วเรากล้ามเกลือฝืนจนทำน้ำตาเราก็ไม่รู้ว่าทุกวันนะเราเมาขี้หรือเปล่านั่งนอนหัวเนี่ยเมาลงช้าเมายาเฮ้ยมึงเมายาเมาขี้เหี้ยไอ้สัตว์มึงเซฟอะไรมาโอ้ให้เด็กยักษ์เสียเข้าไปโอ้โหยังไม่ทำลายหลักฐานมันออกจมูกเลยเมาขี้แล้วก็เช้ามาผมก็นั่งอยู่กับหนูสองคนแผลได้ใจกันเลยเป็นแผลที่ได้ใจกันแล้วได้ใจกันเลยคือว่ามันมีบ้านที่ตอนนั้นมีบ้านที่เบียดกับบ้านผมอยู่บ้านบนผมมาบ้านล่างใช่เราบ้านล่างผมก็นั่งอยู่หนูสองคนเขาลงมาเต็มเลยลงมาเต็มมายืนที่ชั้นสองกระไดนะตรงกระไดนะจะเป็นชั้นรอยเลยใช่ก่อนจะขายคุณดูออกอะว่าจะหนูตะโกนไหมหนูพ่อบ้านกูเรียกอะไรอย่างเงี้ยพ่อบ้านเรียกพ่อบ้านเรียกเขาบอกพ่อบ้านเขาเนี่ยเรียกพ่อบ้านเขาเรียกเราไอ้หนูก็นั่งอยู่ผมไอ้หนูก็เงยหน้าไปพ่อบ้านมึงเป็นพ่อกูเหรอมึงที่ดูตอบนี้เลยเหรอทำไมกูต้องขึ้นไปหามึงเรียกกลุ่มเรือมาหากูดิโอ้โหมึงเป็นใครเลยเนี่ยจ้ามึงเป็นใครอ่ะถ้ามันก็ตื่นจากที่หนูบอกว่ามึงเป็นใครแล้วมึงไม่ถูกกูมึงมาเรียกกูถ้าไม่ถูกกูต้องยอมเขาลงมาข่มเลยเขากะให้กูเดินไปนี่คือเสียเลยเขาเล่นไม่ใช่ข่มมาเป็นติดเลยแบบว่าแม่งมาซามูไรอ่ะซามูไรอ่ะพวกนี้ก็พร้อมแบบโอ้โหพร้อมมาอยู่แล้วเพราะตอนที่มายืนอ่ะก็ต้องมือดีกับเขาอยู่แล้วเพราะผมก็รู้หมดแล้วว่าพวกเนี้ยพวกมันก็เข้าตากันอยู่แล้วคือมันบ้ามันเข้าหันกันอยู่มันจะขึ้นกันอยู่อ่ะแล้วไอ้พวกนี้มันก็ผ่านไปหนุ่มมาเหมือนกันผ่านไปหนุ่มมาถ้าบอกชื่อฝรั่งรู้หมดรู้ไปปั๊บหนูก็ซัดเลยคุณเป็นบิดาเขาเหรอมึงเป็นบิดากูเหรอกูต้องขึ้นไปหามึงเราก็นั่งเพื่อยาก็ขึ้นใช่ไหมขี้ขึ้นขี้ลงมาเติมร้อนหน่อยแล้วก็นั่งแบบว่าก็เกลียวแฟเติมน้ำร้อนอะไรเช้าใช่ไหมพอได้กินแบบนี้แล้วเป็นไงงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วแต่เช้าเลยเดี๋ยวแม่บอกมึงด่าพ่อกูได้เสียหนูว่าอมึงด่าบอกว่ามันเป็นพ่อกูเหรอกูขึ้นไปหามันไม่ถึง5นาทีโอ้โหพึบลงมาเลยแม่งมาเต็มเลยหลังมาเต็มเลยนะมามืดเลยมืดที่เต็มเลยนะมืดเนี่ยผมบอกให้ว่าแบบว่าไม่ต้องเห็นช่องว่างเลยเพราะว่าล้อมแบบปิดมิดชิดเลยใช่เสร็จผมไอ้หนูก็เด้งเลยลุกเสร็จคนแรกดิ่งเข้ามาเลยชัก
ปึ๊บกระโดดแทงก่อนเลยโอ้ทักปุ๊บแทงพี่เลยแทงหนูโอ้แทงพี่หนูเลยใช่โอ้มันมาใส่เลยนี่หว่ามันไม่คุยเลยไม่คุยแทงเสร็จหนูปัดหนูทิ่มเต่าสวนเลยตึ้งตึ้งเสร็จผมก็ใส่ก็นัวเลยตึ้ง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 มันก็แทงไม่โดนแหละเข้ามาก็ถอยทำไมกล้าแล้วทีเนี้ยเพราะว่ามันชักมามันแทงปุ๊บเราไม่วิ่งไงใช่มันนึกว่าเราเอาแล้วมันนึกว่าชักมาปุ๊บแล้วเราจะวิ่งไงอันนี้ถ้าเกิดมันชักมาเราวิ่งนะผมเป็นข่มมันไล่เราตายเลยทุกวันนี้ไม่มีที่อยู่เลยนะถามว่าจะรู้สึกตอนนั้นอ่ะมันก้อนวันนะเพราะเขาเยอะแล้วเราอยู่กันแค่ผมอยู่กับหนูสองคนแล้วก็เด็กๆในบ้านตอนนั่งกันอยู่สองคนเด็กในบ้านว่าพวกเพื่อนๆอ่ะตอนนั้นเช้าๆอ่ะเวลามันวุ่นๆอ่ะไม่รู้ไปไหนแต่มันก็ว่าใจกับเราไอ้หนูเราก็หันไปมองหนูแล้วไปถอยไม่ใช่ว่ามาโวยนะถามเหตุการณ์เนี้ยทุกคนเห็นกันดีรู้กันหมดรู้กันหมดเพราะพี่หนูไม่ถอยเพียก็ต้องไม่ถอยความรักในคุกกันไม่มีอยู่แล้วป่ะล่ะใช่ใช่พอเสร็จพอรู้ว่าไอ้หนูไม่ถอยตอนนี้ไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าแล้วมันก็ยึกยักแล้วยึกยักยึกยักมันไม่เอาแล้วมันก็ถอยแล้วคนก็ไม่เข้าไม่เข้าเสร็จพอเช็คยอดอะไรเสร็จเดินลงมาอีกเดินลงอีกก็รอแล้วตอนนี้มันตามอีกยังตามเรื่องอีกอันนี้ก็รอมันมาตามเรื่องแผลยาแผลยาว่าของมันไม่เข้าและหนูมีไม่ได้ไงคือเข้าใจว่าแผลที่พี่เอ็กกินไปเนี่ยเข้ามาได้ยังไงเข้ามาได้ของมันหรือเปล่าเข้ามาของมันมันไม่เข้าอ่ะมึงแอบเอาของกูมาหรือเปล่ามันมองไม่มันเป็นทำนองนี้อันนี้รู้ว่าจะเล่นเราไม่ได้จะมาขอฝ่ายกันหนูตัวและคนที่ฝ่ายตัวแม่งร้อยสองร้อยร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบความสูงแม่งร้อยเก้าสิบนับบ้านหรอส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้พี่ใช่ยาตัวใหญ่ตัวนี้หนูว่าตัวเล็กอ่ะผมก็นั่งอยู่หนูว่าน้ำหนูนั่งอยู่มาสิถ้าจะฝ่ายติดให้เลยเอาตัวมาให้ด้วยนะเพราะกูไม่พกหรอกตัวกูจะพกทำไมทุกวันนี้กูทะเลาะเรื่องแดกก็พอแล้วแต่ถ้ามึงจะฝ่ายกูมึงเอามาเลยผมพร้อมลบเลยมาสูงก็มาได้หมดตอนนั้นคือว่าต้องไม่ต้องเอาหลังแต่เอามาให้กูด้วยน่าก็คือผมกับหนูอะก็เหมือนได้ใจกันตอนนั้นก็คือพี่กับพี่หนูเนี่ยเขาเรียกว่าลงสมรภูมิลบด้วยกันมันเลยได้จับมันผมก็จะเอาอะเขาช่วยผมอะในยามที่ผมไม่มีใครอะแล้วมันก็เลยได้ใจกันตอนนั้นอ๋อนี่ที่มาที่ไปแล้วก็เราก็โทษมาแล้วไม่แผลแทงกันครั้งใหญ่โดนอีกแล้วมีครั้งใหญ่โดนก็เป็นแผลที่บ้านผมโดนเปิดกะชุดเดิมเนี่ยกะชุดใหม่ชุดใหม่กูมึงมีเยอะนะกะชุดใหม่เพราะชุดนั้นอ่ะหลายชุดไปหมดแล้วไปหมดแล้วชุดนั้นคือไปหมดแล้วก็จบละแผลนี้มีชุดใหม่ชุดใหม่นี่คือเป็นแผลที่ผมเคยเล่าไปแล้วแต่หนูยังไม่ได้เล่าในรายการของหนูคือเหตุการณ์เนี้ยคือพ่อบ้านผมตีนุ่มอ่ะพี่หนุ่มตีนุ่มมีเกี๊ยวไม่มีอะไรเกี๊ยวกับร้านหน้ามีกรอบเย็นนี่เหรอที่พี่หนุ่มใช่อันนี้พี่เขาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอันนี้ก็อยู่ด้วยกันแต่ได้อยู่ด้วยกันตลอดคือบ้านเราเป็นรองใช่ว่าตอนนั้นหัวบ้านเราอ่ะมีไม่กี่คนมีไม่กี่คนแล้วถามว่ามีแค่เด็กๆแต่ถามว่ามีน้อยแต่เราก็ไม่ทิ้งกันคือเรารับกันที่ในเป็นใช่แต่วันนั้นเราเป็นรองแบบสุดคือเราไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วเข้ามาเปิดแล้วตอนที่เราไม่มีโอ้เข้ามาแบบนี้เลยนะเพราะต่างคนต่างเล่นบอลผมเล่นบอลอยู่กับหนูเล่นอะไรอยู่เขาแบบรอจังหวะที่เราเผลอจริงๆใช่พอออดพักเที่ยงครับพักเที่ยงแต่ตอนนั้นอ่ะมีคนเดินมาบอกผมแล้วไอ้ทิศผมขออนุญาตแซ่นิดเดียวนะแผลนี้ที่มันเกิดอ่ะมันเกิดจากการทะเลาะแบบไหนอ่ะที่มันถึงเป็นแผลขึ้นมาได้หรือของเราพอเมาแล้วก็แผลสะสมนี่ฮะในคุกนะแม่งทะเลาะกันยาเสพติดใช่แย่งกันไปแย่งกันมาวนเวียนอย่างนี้แล้วก็สะสมไปสะสมมาแล้วก็ความมีอะไรมีเรื่องน้องเรื่องแดดเรื่องที่นอนนอนแล้วก็เรื่องยามีแค่นี้มีอยู่แค่นี้เองนะแล้วก็แผลเนี่ยแผลหลังเนี่ยแผลยาแล้วก็แผลที่เขาอยากขึ้นอยากขึ้นด้วยเขาอยากขึ้นเพราะจะมีชุดบ้านที่หนูพี่เอ็กเนี่ยก็คือเขาขึ้นเดินไม่เต็มตัวใช่ถ้าเราออกปุ๊บเขาขึ้นเลยเขาขึ้นแบบเต็มที่ทุกอย่างของเขาหมดเขาเลยต้องแบบเดินนั้นน่ะเดินหัวเดินหัวถ้าพูดได้เดินตอนนั้นบ้านผมตึงที่สุดแล้วตึงน่าจะตึงที่สุดถ้าอย่างนี้เขาไม่มาเล่นหรอกและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือมันเป็นของพวกผมใช่เข้าใจได้เลยอะไรอะไรมาต้องผ่านต้องผ่านเขาไม่ได้รวมกันบ้านเดียวนะโอ้โหเขารวมกันสี่ห้าบ้านถ้ารวมสี่ห้าบ้านภาษาเขาเรียกว่าปิดกล่องปิดใช่ปิดแล้วบ้านเราปิดบ้านเราตอนนั้นอยู่หน้าบ้านเดียวพวกบ้านฮามิก็ยังไม่ได้ลงมาไม่ใครรู้อะไรเลยตอนนั้นไม่มีใครรู้อะไรเลยเขาวางมาเลยใช่คือตอนนั้นผมเล่นบอลเตรียมการมาหมดแล้วนะใช่แต่ผมรู้แค่ว่า
ไอ้ติ๊บเออกายกักเดินมาเออมาเตะบอลผมเตะกักไหนกักกากกักไหนกากมาคือต้นเรื่องคือต้นเรื่องจะไปดีอยู่นะคือคนคนนี้คือต้นเรื่องคุณรู้กากหนึ่งมีปัญหาไม่ค่อยเอาเขามีปัญหาไม่ค่อยเอาแต่ถ้าปัญหาบ่อยแต่ก็จึงไม่ได้ท่อนี่อยู่กับท่ออะไรแถวบ้านท่อบึ้มท่อบึ้มถ้าเปรียบเทียบกับดังดังเขาเพราะแดงบางทรายยิงเพราะจาดดังอย่างเดียวเพราะดังอย่างเดียวแต่ล้อไม่วิ่งล้อไม่วิ่งโซ่ไม่มีมันจะมีทุกที่ที่มันจะมีบ้านเราเนี่ยมันจะมีตัวสร้างปัญหาคือตัวหาเรื่องเข้าบ้านนี่ใช่ถ้าไปดูกับในยุคของหนุ่มอาทรนะครับผมชอบไปสร้างปัญหาแต่พอมีอะไรก็ไม่ช่วยคุณถ้าผมงานหนูว่าผมจะเป็นคนที่ชอบนั่งกันเงียบชอบนั่งกันดูอะไรกันเงียบสังเกตการเล่นเฮฮาอยู่พวกในบ้านตั้งแต่หูฟังตาดูตลอดว่าการเคลื่อนไหวของแต่คนเป็นไงเพราะจุดเนี้ยเราจะพลาดไม่ได้ฝรั่งเคยยืนมาจุดนี้ฟังต้องรู้ไม่ตายเราต้องมีลูกกอกใช่ขาข้าวขาข้าวบ้านนี้รวมตัวบ้านนี้แต่วันนั้นน่ะคือเราชะล่าใจกันเออเราไม่คิดทีอ่ะคาดขนาดนั้นใช่ป่ะใช่เสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องเอาของออกมารอแล้วแต่วันนั้นไม่มีไม่มีเลยกุญแจเราอ่ะเป็นคนพกกุญแจสโตด้วยไดยงไดย่าคือหมดสิทธิ์ไปหมดเราไม่ได้เอามาครับไม่ได้ออกมาเลยนะเราไปถามเด็กแต่ผมอ่ะบอกว่ารู้ตัวเสร็จปึ้มไอ้ทิศเดินมาบอกไอ้กั๊กเดินมาบอกบอกบ้านนั้นไม่ยอมเอ้าไม่ยอมเรื่องไหนวะบอกว่าตีนุ่มไปตบเขาพอตบเขาตบเรื่องอะไรก็ตีนุ่มอ่ะเขาจะดูแลในแดนด้วยครับห้ามดมข้างล่างให้ไปดมข้างบนก็คือเซฟอย่าให้มันเกิดการทะเลาะวิวาทหรือเสพยาแบบผิดพื้นที่คือว่ามีอะไรให้ไปดมบนห้องข้างบนได้บนห้องได้แต่พวกเนี้ยไปดมข้างล่างตีนุ่มเขาเป็นคนดูแลถ้ามีอะไรเขาโดนเขาเดินไปห้ามรอบแรกไม่ฟังรอบสองเขาไปเลยเขาไปตบแต่ตอนที่ไปตบอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องไปไกลๆผมไม่ได้รู้เรื่องผมเตะบอลกันอยู่ใช่ก็เดินมาบอกเอ้าไอ้เหี้ยเรื่องอะไรผมก็เดินไปแต่ชายก็ดีครับพอเดินเดินไปผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรเดินไปหูนั่งหลังอะบอกยาวๆอ่ะไอ้นี่ยิ่งกว่ามามืดดิเพราะเขารวมเลยเขารวมไปแล้วนั่งอยู่ข้างเนี่ยเขารวมหลายบ้านเนี่ยมืดเลยมืดเลยนั่งอยู่เบิ้ลบล็อกมืดเลยพอผมเดินไปนั่งลุกมาฮึบเดินมาเฮ้ยตกใจอะไรวะคือเดินไปถึงนี่ลุกเลยลุกเลยเสร็จชายบอกว่าเฮ้ยเอ็กไม่เกี่ยวผมว่าเฮ้ยอะไรวะพร้อมเลยนี่หว่าพร้อมแล้วพันผ้าคอใส่เสื้อทหารผมก็เอาแล้วไงเดินมาเสร็จผมก็ถามชัยมันเรื่องอะไรบอกตีนุ่มไปตบหน้าเด็กในบ้านอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหลายครั้งเลยผมบอกขอได้ไหมเพื่อนแกก็รู้ตีนุ่มเพราะบ้านผมแกมีเรื่องกับตีนุ่มก็เหมือนมีเรื่องกับผมชัยบอกว่าเพื่อนผมให้ไม่ได้แล้วหลายรอบแล้วไปถามว่าใจมันใช้ได้คนที่คนที่ใช้ก็คือใช่ใช่เพื่อนกันหมดก็คือมันเพื่อนกันเพื่อนกันหมดได้จะเพื่อนกันหมดมันได้ไม่ได้มากัดปากบัดกันก็กัดที่บ้านหมดใช่เสร็จชายมันก็พูดมาคำหนึ่งเอ็กเพื่อนเราอย่าวิ่งเข้าหากันโอ้โหเอ็กเพื่อนเราอย่าวิ่งเข้าหากันคือวันนี้ต้องมีเรื่องต้องมีเรื่องผมยังไงก็ต้องมีผมก็ขอไม่ได้หรอกเพื่อนบอกไม่ได้แล้วเพื่อนผมไม่ไหวแล้วแต่ชายมันโดนได้มาตัวที่พ่อบ้านเก่าบ้านเก่าเพราะบ้านเก่าโดนปรับประสาทมาใช่ตัวใหญ่เอาเข้าใจเพราะเขาไม่มีตัวเอาเขารวมกันเขาไม่มีตัวเอาเรารู้ว่าไอ้ชัยเนี่ยมันเอาแน่นอนเพราะมันก็เลยต้องไปได้ไอ้ชัยเพราะต้องหาตัวเปิดเพราะว่าเราที่มาเนี่ยตัวเปิดมาก่อนตัวเปิดโดนก่อนตัวเปิดตัวจบอ่ะนี่แหละผมก็หันหลังกลับก็บอกพวกงูเอาไอ้เล็กๆอยู่ไหนเหล็กไม่มีไม่ทันเลยไม่ทันก็เอาแล้วเออเอาข้างก็เอาข้างออดเข้าแถวออดเข้าแถวเช็คยอดบ่ายอันนี้ก็คือผ่านไปก่อนช่วงเวลาไปก่อนเสียวๆไปชั่วโมงกว่าไม่รู้มันจะมาเวลาไหนแล้วก็รอเข้าแถวเข้าแถวเสร็จปุ๊บเช็คยอดเสร็จนะเช็คยอดเสร็จปึ้งนั่นแหละไปที่ไหนหนาไปตองไปตองแล้วเดินไปหนาไปตองแล้วก็บอกแล้วให้ดูตีนุ่มด้วยผมก็เดินยืนกันระวังนะเราเริ่มระวังนะแต่ระวังเท่าที่เราระวังได้มันก็เดินโอ้โหพอเช็คยอดเสร็จลงมาแบบผ่าฝนเลยตีนุ่มก็นั่งที่ร้านหน้ามีก่อนติดแดงเขาเมาอยู่ไอ้ติดไอ้ติดเขาคงไม่รู้ฮะข้าวเลยเช้าเหรอเออโอ้โหร้านหน้ามีกรอบจะโดนตายหาเรื่องแดงเลยผมก็เราก็เด็กในบ้านเราก็ยืนตึงกันหมดยืนตึงแต่ถามว่าของไม่มีไม่มีไม่มีของไม่มีเสร็จเราก็ยืนลงมาเสร็จเด็กก็พูดหนุ่มตบผมเรื่องอะไรก็มองรอบข้างแต่มายืนรอบเราเนี่ย
พกหมดเลยมันล้อมมาแล้วเราเห็นหมดเลยว่าเขาพกมาคนละสองตัวตัวมันจะใส่เสื้อทหารไหมเสื้อทหารแล้วก็เสียบเหล็กเหล็กที่แอบมาวันเนี่ยมองออกยาวมาแล้วคือเรามองออกคนเกย์ด้วยกันใช่มองโอ้แล้วก็ยืนนักรบนะเวลานักรบที่ออกเนี่ยทหารนะเราเลื่อยใจงานงออยู่แต่ยืนคุยได้สองทีเด็กนะแม่งแหวกมาเลยแม่งเปิดตีนุ่มก่อนเลยโดนเลยตีนุ่มโดนเลยพอเปิดตีนุ่มเสร็จพวกเราหนูก็โดนใส่เลยเราก็โดนใส่เสร็จปุ๊บชายกระโดดแทงเลยแทงใครแทงตีนุ่มโอเคนึกว่าโหเสียบแทงแทงตีนุ่มเสร็จแทงตีนุ่มเสร็จแล้วก็เปิด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 ตีนุ่มก็เขาก็สู้เอาช้อนเนี่ยช้อนเนี่ยช้อนกินข้าวที่เขากินอยู่เนี่ยเขาเลยเขาอยู่แรกเลยยืนแรกแต่ช้อนเนี่ยถามฝรั่งจะไปแทงอะไรเข้าโฟก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 ช้อนเนี่ยมันไม่ได้ถูกทำให้ระคมใช่มันคือช้อนกำลังตักละแต่กูไม่เรียนอะไรแล้วก็แต่กูไม่เรียนแล้วไอ้ทื่อๆนี่แหละก็ต้องเอาไว้ก่อน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 เข้าใจได้ได้จนเพื่อนแทงเขาล้มล้มแล้วชายจะค่อมแทงเขาโดนถึงขั้นล้มเลยใช่หนูก็โดดวิ่งไปกอดกอดคือไม่ให้แทงตีนุ่มหมายความว่าพี่ชายเนี่ยเขาก็มองพี่เห็นเพื่อนใช่เขาก็ไม่กล้าแต่ไม่แทงคือเขาจะเอาแล้วพอพี่กอดพี่ตีนุ่มปุ๊บพี่ชายเขาแบบไม่กล้าแทงไม่กล้าแทงไม่ได้แล้วไม่กล้าแทงผมก็โดดฉีบออกไปพอโดดฉีบไปชายออกไปเต็ดอีกคนหนึ่งกล่องไปตองกล่องไม้ยาวๆไม่สนนี่อ่ะโดยค่อยแดงบี้คนเดียวในเรือฝาดผมบอกให้เลยดูอ๋อพอคว้าพุ่มพี่ชัยออกปุ๊บก่อนเข้าพี่หนูเลยใช่คือเขาจะตีเปิดเพื่อหนูว่าเอาจะเอาเราออกเอาออกให้ได้เอาเราออกคือตัวที่เดินหัวเนี่ยใช่ที่จะให้ตีนุ่มโดนเพราะบ้านเก่าเราจะกันเราออกกันเลยหนูออกตีหนูคือว่าจะเปิดทางให้ชัยแทงอันนี้ก็โดนปุ้งกระเด็นไปปุ๊บโดนท้ายไปก็ต้องวิ่งค่อยช่วยกันช่วยจังหวะผมสาวก็ดมออกไปออกไปตรงข้างๆน่ะไปตองเสร็จไอ้หนูเนี่ยหัวเข้าทะลงหมดหลังเหลืองเป็นรอยหมดผมว่าอีกคนนึงวิ่งมาแทงผมไม่ใช่เนี่ยวิ่งย้อนเข้ามามันกำลังจะไม่แทงหรอกมันยื้อยักๆอ่ะบอกผมว่าจับเหล็กมันจับเหล็กแล้วอีกคนจะวิ่งมาแทงผมจังหวะน้องผมเห็นบอกพี่เอกระวังหันไปดีผินก็หันเนี่ยโอ้โหปึ้มปึ้มเข้าไปเนี่ยตาบอดเลยนะพี่เอกโดนเลยไม่ใช่ไอคนที่จะเข้าแทงมาโอ้โหนึกว่าโดนพอหล่นลงไปเนี่ยพอหล่นลงไปเนี่ยผมวิ่งไปซ้ำตึ้มลูกตาเนี่ยฝรั่งมันกระเด็นปุ้งฟาดมาเนี่ยแล้วผมเฮ้ยเฮียลูกตามันออกมาอย่างนี้เลยวะคือมันโดนแต่หินก้อนนั้นนะลูกตาใช่แล้วใช่ตาบอดเลยนะตาบอดเลยผมว่าจะพาเหล็กไปได้ไอดิดอยู่พาเหล็กเอ้ยไอดิดผู้ช่วยนะไอดิดผู้ช่วยนะเออเราจะพาเหล็กไอดิดแม่งฟ้าไปเราไม่ได้เราไม่ได้ตอนนี้เจ้าชี้เข้ามาแต่ตีนุ่มอ่ะเขาก็สะง่องแหละตีนุ่มก็หลายรูแล้วกันแล้วก็มีแมนเพื่อนผมโดนแทงอยู่กลางสนามวิ่งช่วยแมนก่อนที่วิ่งไปช่วยหน้าประตูนี่แทงไอ้กันใหญ่เลยนะนี่ใหญ่เลยไอ้กันนะนี่ทั้งกลางสนามตรงนั้นตรงนี้หลายจุดที่หน้าประตูแดนสนามตัวตองข้างๆอีกไอ้แมนจรันตะโกนยืนกับพออยู่หน้าประตูไอ้กลางสนามที่เราวิ่งไปช่วยเอ็กกูโดนแทงโดนแทงเข้าคอผมวิ่งไปช่วยมันคือเขาก็กล้ากลัวเหมือนกันเด็กในบ้านเขาอะคือแทงเราแล้ววิ่งแทงเราแล้ววิ่งแทงเราแล้วออกแทงเราออกหน้าประตูแล้วก็ไล่ปิดหน้าประตูแล้ววันนั้นเราดีใจอย่างนึงคือลูกเด็กเล็กแดงในบ้านเราไม่ถอยทุกคนหยิบหินแล้วก็ช่วยกันอยู่ด้วยกันแล้วเพราะเรามือเปล่าไงเราไม่มีอาวุธเลยเราไม่มีอะไรเลยตอนนั้นโอ้โหชุลมุนมากจนเจ้าที่เข้ามาเจ้าหาปึ้มแค่แล้วน่ะโหโดนไล่เกือบไปทีคนเลยไอ้หนูก็คาดไว้ผมคาดไปนั่งเสาธงไว้ตีไล่เอาไว้ไล่ไว้นั่งเสาธงมันแยกฝั่งผมก็ถามหนูไอ้หนูมึงถามว่าแก้เลยเปล่าแก้เลยเปล่าแก้เลยเปล่าไม่แก้ตอนนี้แก้ตอนไหนใช่ใครมีเหล็กมั่งอันนั้นเขาบอกไม่มีเจ้าที่เลยมาเจ้าที่เลยใครกักไหนกักหมูกักไอ้ที่เดินมากักไอ้เดินเราป้ามาจะคือมาเหล็กแม่งตกมันเป็นท้องร่องอ่ะเป็นรางน้ำเด็กบอกว่ามีตอนแรกบอกไม่มีใครมีนะไม่มีไรตีมึงแกงหันมองอ่ะผมไม่รู้หรอกทุกคนหันมองอ้าวไอ้เหี้ยเหล็กมาจากไหนวะเหล็กไอ้กาดโถไอ้เหี้ยเขากลัวว่าพี่แก้อยู่แล้วไงไม่ฝรั่งในครัวไม่ทำเขาอ่ะแล้วเราจะไม่แก้ยังไงเราโดนอยู่ขนาดนี้เขาอยู่บ้านพี่เขาถ้ารู้ว่าถ้าพี่แก้เนี่ยพาเขาไปโดนด้วย
ผมบอกว่าผมมองว่าประตูแม่ถ้าแก้เนี่ยไปไล่แก้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวอีกคุณตั๊กเนี่ยยังไงก็ต้องโดนด้วยมันก็ต้องไปอยู่แล้วสู้อ่ะแล้วอ่ะไม่มีโอ้โหแล้วมันเอาไว้ทำไมอ่ะล่ะเออไม่มีดีกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าพี่เป็นใครตอนแรกผมถามหากันมันไม่มีพี่กั๊กนี่สุดยอดเลยยอดใจได้ใจแม่งได้เลยเจ้าที่มาแม่งโดนทิ้งใจแม่งได้แล้วเราถามบอกไม่มีไม่มีเพราะว่าในภาษาของเราอ่ะภาษาระยายของเราเราไม่ทำตอนนี้เราจะไปแก้ตอนไหนถ้ามีคู่กันเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมให้มันให้อภัยกันไม่ได้คือเขาก็จะเอาเราตนจงเครื่องเหมือนกันเขาจ้องเอาชีวิตเราเลยมันก็นะท่านหนีตายอ่ะเนี่ยมันเรื่องแล้วอย่างหนึ่งถ้าไปแก้ตอนนี้เราพลาดไปถ้าไปเจอเป็นอยู่แดงๆเขาอีกเราก็โดนเขาไปเจอเขาขึ้นอยู่เราขึ้นอยู่เราก็โดนหมดแก้ไม่แก้คือโดนเหมือนกันอย่างน้อยเราได้แก้ตอนนี้ไปข้างหน้าของมึงกูก็ยังแพ้มึงแค่หนึ่งแล้วอย่างเงี้ยคือแต่ถ้าทางนี้กูไม่ได้แก้พลาดไปมึงขึ้นอยู่กูแพ้มึงสองอีกใช่โอ้สองศูนย์นี่สองศูนย์นี่ไปเจอข้างหน้าเขาโดนอีกอ่ะโดนสามสูแมนดูเลยแมนซีทีนี้ไปไหนก็โดนเหมือนมวยแพ้ทางอ่ะพวกในคุกมันจะมีระบบสามด้วยนะก็ไปพูดเอ้ยเดินไม่แก้มันมีเรื่องพวกนี้คือจะไปอยู่ทำไมวะในคุกใช่เราก็เดินไม่ได้แล้วถูกเนี่ยมาจากแล้วทำไมผมก็และผมซีกันหนูมาแต่ครั้งนั้นก็สนิทกันมาตลอดอยู่แล้วมาแพ้ที่เราต้องแยกจากกันผมไม่เคยเข้าโรงงานเลยนะทีก็อยู่กับเอ็กนะคือมันเป็นคือเนื่องจากพี่สองคนเนี่ยมันเคยอยู่ในภาวะที่ยากลำบากมาด้วยกันเสี่ยงอันตรายด้วยเจ็บด้วยกันด้วยอะไรด้วยการเสี่ยงอันตรายมาด้วยกันกินด้วยกันมันมีเครื่องไม่ได้กินด้วยกันขี้ไม่ได้กินด้วยกันแล้วอ่ะพี่หนูบ้างแล้วพี่หนูประทับใจอะไรพี่เอ็กอุ้ยหลายเรื่องนะเอ็กอ่ะคือมีอะไรคือว่าผมเจ็บไม่ได้ก็ใช่ก็ไอ้เจ็ดหลักเนี่ยมันให้ผมไปเนี่ยไปดูยันบ้านเอ็กมึงไปดูให้กูหน่อยเอ็กอยู่ข้างนอกผมอยู่ข้างนอกผมอยู่ด้านนี้ไม่โดนเป็นเจ็ดหลักเนี่ยเอ็กมึงไปดูให้กูหน่อยได้ไหมชื่อเนี้ยตรงเนี้ยเอ็กก็บอกนะเตือนนะบอกไปแล้วเตือนแล้วเราเขามีผัวแล้วมันไม่สนอ่ะเขาไม่สนมีผัวไม่สนไม่มีผัวอะไรนะมีผัวไม่มีผลมีผัวไม่มีผลสมัยนี้สมัยนั้นโปรตีนใช่เราก็เลยโดนไปแล้วมันมีช็อตอะไรไหมที่แบบพี่แบบรู้สึกทะเลาะกันไหมมีทะเลาะบ้างไหมไม่เคยไม่มีนะไม่เคยทะเลาะเลยนะคุยกันเรื่อยนะไม่เคยทะเลาะอะไรกับเอ็กเลยไม่เคยทะเลาะกันเลยวิธีการคบกันแบบนี้สองคนที่เป็นเพื่อนกันอ่ะที่จะไม่ทะเลาะกันอ่ะมันมีเคล็ดลับไหมผมกับหนูนะจริงๆนะผมไม่เคยมีผลประโยชน์ด้วยกันใช่นี่แค่นี้เองแค่นี้เองนี่คือวิธีการง่ายๆง่ายๆเห็นมาหลายคนแล้วเพราะว่าเพื่อนรักเขาว่าผลประโยชน์แม่งคมยิ่งกว่ามีดอีกเสียเพื่อนเสียฝูงเสียหมดเสียก็หมดหักหลังกันอะไรกันหมดถ้าไม่มีผมประโยชน์อย่างผมเองยังไม่มีอยู่ด้วยกันทุกวันนะทุกวันนี้มันเกาะผมยังเอ๊ะมึงเอาใหม่มึงเนี่ยขยันถ่ายรูปเกินนะขยันถ่ายรูปเกินนะหนูถ่ายรูปหน่อยไอ้เหี้ยแล้วเวลาถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรนะเอ็กส่งกูด้วยยังส่งลงก่อนลงก่อนวันนึงถึงจะส่งอ่ะโอ้โหเอาของมึงก่อนแล้วส่งให้กูลงทีหลังก็ดูกันแล้วไงพอดูเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งให้เราดูแล้วเราส่งให้เราแล้วก็ส่งให้เขาไอไอ้ที่ตอกดูร้ายเกินอ่ะเมาก่อนตลอดอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันข้างในก็อยู่ด้วยกันทุกวันข้างนอกผมก็มาเนี่ยทุกวันเอ็กเข้าไปรับใช่ไหมเอ็กเข้าไปรับแล้วก็ไปส่งทุกวันก็มาอยู่กันบ้านอยู่ติดกันใกล้แค่นี้เองก็คือหนึ่งพี่เอ็กบอกว่าการคบกันเป็นเพื่อนที่อยู่ได้ยาวคือหนึ่งอย่าให้มีผลประโยชน์ประโยชน์อยู่ตรงกลางจบคบเพื่อจ่ายกันไปใช่แล้วก็ความสัมพันธ์ของพี่เนี่ยมันตั้งแต่ข้างนอกข้างในข้างในข้างนอกพันกันหมดแล้วใช่ถ้าเกิดมีปัญหาทะเลาะกันหรืออะไรสิ่งไหนที่ทำให้เราสามารถกลับมาคืนดีกันได้เราต้องคุยกันคุยกันแค่นั้นเองคุยกันโทรคุยเนี่ยจะคนละต้องยอมรับผิดใช่ขอแค่อย่างเดียวไม่มีคำว่าเสียถ้ารู้ตัวว่าผิดนะครับไม่มีคำว่าเสียไปโกรธไม่เสียเพื่อนกันเพื่อนกันใช่เพื่อจะได้รักษาเอ้ยอย่างนี้มึงไม่ได้นะไอ้เชี่ยไม่ได้มึงก็แค่นั้นเองเออเดี๋ยวกูเปลี่ยนไม่ได้กูรู้ว่าไม่ได้สำหรับมึงแม่งแปลกนะเว้ยบางคนแม่งไอ้เหี้ยโทรคุยโทรไม่ได้แต่แม่งโทรมาทะเลาะคุยได้คุยได้เห็นป่ะคนมันเป็นอย่างเงี้ยมึงโทรมาเนี่ยมึงคุยดิง่ายๆอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยกูได้ข่าวมาอย่าไปฟังกับคนอื่นมากใช่ป่ะให้มาฟังกับปากต้นเรื่องดีกว่าต้นเรื่องอย่างเออผมไม่มีคนมาบอกผมว่าเอ้ยมีคนมาบอกฝรั่งว่าเอ็กไปพูดว่าฝรั่งไม่ดีบอกว่าสมมติผมพูดถึงเอ็กไม่ดีก็ได้มีคนบอกว่าเนี่ยแบบหลังแม่งนินทาเอ็กรับหลังรู้นี่นั่นอ่ะถ้าได้ยินมาเป็นนิสัยผมเนี่ยอ่ะผ
ผมไม่ให้ฟังหรอกผมโทรหาเออจริงหรือเปล่าเออมันต้องถามจิโก้โทรถามง่ายกว่าหูเบาสมองเบาเชื่อเขาไปเลยฮะเขาเราคบกันมาตั้งนานน่ะไอ้นั่นมาแป๊บเดียวไอ้นั่นแม่งใครก็ไม่รู้ใช่ไหมบางทีแม่งก็ไม่ได้อะไรใช่ป่ะแม่งต้องการที่อะไรก็ไม่รู้พวกเคี้ยวเนี้ยใช่ป่ะนี่คือเคล็ดลับในการคบกันสังคมมันเป็นแบบนี้ใช่เพราะว่าพี่เอ็กก็เห็นมาเยอะครับพี่หนูก็ผ่านชีวิตมาเยอะสุดท้ายก็เหลือพี่สองคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันใช่นี่คือมุมที่เขาเจอกันมาจากข้างในแล้วมาเป็นเพื่อนกันใช่ต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องของทะเลาะเพราะเราเจอมาจากในคุกเรามาจากคนเกเรใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เกเรไม่ได้ปัจจุบันนี่คือทั้งสองคนไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็เห็นอยู่ว่าห้องนั้นมันอยู่ไงถ้ามาใครมาหาเรื่องผมผมแจ้งความด้วยเออดีจบเลยแจ้งความเลยมายิงผมสิมาฟันผมสิสอนออยู่ใกล้ใกล้แจ้งความก่อนแจ้งความก่อนแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วกันไม่รู้เป็นไงนะลำบากไปเองไม่เนี่ยชะตากรรมลงโทษทุกวันเนี้ยชีวิตผมคิดว่าผมอะเละเทะมาเยอะแล้วหนูก็คิดว่าหนูเละเทะมาแล้วทุกวันนี้อยากเป็นสามัญชนมั่งธรรมดาด้วยอยู่ธรรมดาด้วยเช้ากินค่ำมั่งมีความสุขเล็กๆไปวันๆครอบครัวเรามีข้างหลังครับเราต้องดูแลเขาเรามีอยู่เอ็กมีลูกอยู่ตัวเขามาขนาดนี้หมาอ๋อเสียโอกาสข้างนอกไปเยอะเสียโอกาสเสียเวลาข้างในไปเยอะมากแล้วใช่ไหมฮะนี่ก็ตกผลึกกันหมดแล้วใช่ปัจจุบันพี่เอ็กทำอะไรก็ผมเปิดอาชีพร้านสักร้านที่ไหนบางแคบางแคที่ไหนเชื่อไทยเท่าไหร่ซอยเชื่อไทย86เฮ้ยนะครับกูได้ยินมาว่าร้านนี้แม่งล้างแล้วไม่เหรอเดี๋ยวภูเขาเลือกขึ้นมาก็บางแคเชื่อไทย86แล้วผมว่าส่งขนมพ่อเป็กขายขนมพ่อเป็กมดเล็กบางแคไอ้มดเล็กอะไรเพชรเพชรสันทัดมดเล็กเพชรมดเล็กเพชรสันทัดมดเล็กบางแคสองอันขนมพ่อเป็กขายอุปกรณ์การศักดิ์ขายยาด้วยขายยาด้วยยาอะไรครับยาชายาชายาเออยาชายาชายาเสพติดไม่ยุ่งไม่ยุ่งเลยขาดขาวขาวนะขาวขาวเลยใสใสเลยใสใสเลยใสใสทำมาอยู่ฮะตอนนี้ก็ขายเสื้อขายเสื้อประเภทเสื้อยืดเนี่ยเสื้อแพงใส่สองวันขาดเอ็กเอ็กนี่เด็กวิ่งส่งขนมร้านผมโอ้เอ็กไม่ใช้ส่งขนมเสียของเลยมีหลักฐานนะโอ้โหแค่ถ่ายรูปไว้ไม่มีวิดีโอเองเฮ้ยหนูเดี๋ยวมึงขึ้นไปซ้อนถือขนมกูหน่อยเด้แม่ไอ้เหี้ยมีลูกค้าเห็นลูกค้าไปส่งลูกค้าโอ้โหเอฟซีเลยเนี่ยถ่ายรูปแต่มีลูกค้ามีหลักฐานติดรถไปด้วยติดรถไปด้วยขายเสื้อขายเสื้อสนใจทักได้เลยเฟซบุ๊กมีหนูฮกซุนหนูฮกซุนเลยนะเฟซบุ๊กหนูฮกซุนอาจจะอ่านช้าตอบช้าไปหน่อยเพราะว่าไม่รับคอนแทคถ่ายเท้าไปดิเออบางทีแบบปุ๊บแล้วก็เพลินๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองก็เข้าไปดูส่งทุกออเดอร์ทุกออเดอร์ทุกออเดอร์ใช่แต่ระวังเฟซปลอมระวังเฟซโอนไปเยอะจะโอนสูง15ถ้าระบบอะไรเงินเนี่ยถ้าระบบเรื่องการเงินผมแนะนำจะทำระบบการเงินเฟซผมกับเฟซหนูของซูนให้วิดีโอคอหาคอได้คอได้ให้เห็นหน้าก่อนใช่ให้โทรหาเสร็จไม่มั่นใจคอได้ไม่ใช่04 05โอนอย่างเดียวไม่แต่ถ้าเกิดจะโอนอ่ะมันก็จะเป็นชื่อเราชื่อบัญชีเราชื่อเราถ้าเกิด FC จริงก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ใช่นี่ก็จะวินวีระยุทธ์ฮกซุนเลยเท่านี้ใช่แล้วเป็นชื่ออื่นคือไม่ใช่ละไม่เอาละใช่ชื่อไม่ใช่เอาละคือชื่ออื่นก็ไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ได้ไม่เอาชื่อต้องเอาต้องมีของต้องมีของต้องมีเพื่อหนูดีนะไม่ทำผ้าขี้ริ้วที่บ้านถ้าเกิดฝนตกนี่ทำไมเช็ดรถเปียกเลยเนี่ยเช็ดกิ๊บเลยแห้งเลยเปียกๆอยู่แห้งเลยแห้งเลยเอาตรงโลโก้เช็ดมึงให้เกียรติมากคู่หูเพื่อนซีกันจริงๆถึงเล่นกันไม่ได้ใช่ไหมก็เล่นกันไม่ได้เอาละสุดท้ายจริงๆนะอยากให้ฝากเนี่ยคิดเอาพี่หนูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเป็นพี่เอ็กฝากถึงแบบเด็กที่อาจจะแบบว่าเฮ้ยคุกมันน่ากลัวนะถ้าเกิดทำอะไรให้คิดอย่าไปเข้าเลยอะไรอย่างนี้เฉยใช่แล้วยังไงดีก็ทำอะไรก็คิดให้มันเยอะสมัยนี้วัยรุ่นมันแรงด้วยแล้วก็แรงไปมันไม่ได้อะไรเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ได้เข้าไปเราไม่รู้ไงแต่ก็อยากรู้ก็ต้องเข้าแต่อยากเข้าแล้วอยู่ข้างนอกนี่แหละอยู่ข้างนอกนี่แหละแบบชีวิตมีความสุขใครเรียนก็ตั้งใจเรียนกลับบ้านอาจจะมีนอกลู่นอกทางมั่งแต่ก็พยายามตบตัวเองเข้ามาให้มันอยู่ในเส้นทางเอาให้มันดีเอาให้พ่อแม่ภูมิใจเข้าไว้ทำให้ตัวเองมันภูมิใจในตัวเองด้วยเอาเอ็กเชิญ ผมก็อยากจะบอกว่าเนี่ยอนาคตทุกคนไม่มีใครรู้ได้หรอกแต่ที่ผ่านมาอะไรไม่ดีก็ปล่อยไปวันข้างหน้าอยากทำให้มันดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราพลาดทั้งไปคนที่จะดูแลเราไม่ใช่เพื่อนเราหรอก
็นพ่อแม่เราเท่านั้นนะเชื่อผมผ่านมาแล้วสุดท้ายก็ต้องมีครอบครัวที่รักเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทำตัวให้ดีรักครอบครัวให้มากใช่ครับผมเอาละนี่ก็คือวิทยาทานของพี่อีมดเอ็กบางแคกับพี่หนูวิยุทธ์ฮกซุนวันนี้ผมหลังพระนครขอบคุณที่มาทั้งสองคนนะที่มาให้เกียรติช่องผมนะฮะแล้วมาพบกับช่องหลังพระนครออฟฟิเชียลครั้งต่อไปว่าเชิญค่ะสำหรับวันนี้ผมและพี่ทั้งสองคนลากันนะบ๊ายบายสวัสดีครับ